ัปดาห์หน้าเราจะพาไปพบกับความตื่นตาตื่นใจกับเทศกาลดอกไม้ไฟสุดอลังการและยิ่งใหญ่ที่สุดของจังหวัดยามานาชิตื่นเช้าไปชมปรากฏการณ์ไดมอนด์ฟูจิกันที่ทะเลสาบโมโตสุปิดท้ายทริปทัวร์ครั้งนี้ด้วยการไปชมสำนักงานใหญ่ของบริษัทโอลิมปัสติดตามรายการเดซิจิเจแปนได้ทุกวันอาทิตย์เวลา 7:00 น. ถึง 7:30 น. ทางช่องไลฟ์ทีวี